เฮ้ยไอ้ซูมดูช็อตดิมาว่ะมาว่ะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Thailand Coffee Hub นะครับที่เซ็นทรัลพัทยาแล้ววันนี้เพิ่งจบไปหมาดๆเลยกับการแข่งขันเอสเย็นสโลบาร์นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่ Worldwide Coffee นะครับมีตัวแทนส่งแข่งแล้วก็ได้ตำแหน่งมาด้วยก็เลยอยากจะชิมแล้วก็แอบขอสูตรเลยว่าสูตรเอสเย็นเข้าไปถึง4คนสุดท้ายเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนตามผมมาครับนี่ Worldwide Coffee นะครับโอ้โหนี่ป้ายนะครับหมาดก็คือเป็นได้ที่4เนาะที่4ครับที่4นะครับนี่คือคุณบอลแล้วครับเป็นที่4คุณบอลผู้โด่งดังใน TikTok นิดหน่อยครับนิดหน่อยก่อนจะมาขอสูตรเนี่ยอยากดูอุปกรณ์ก่อนแนะนำไปอะไรไปครับก็จริงๆมันจะมีตัวเครื่องบดเนาะเครื่องบดตัวนี้ก็เป็นตัว Cosmo G74 ก็จะเป็นเฟืองไทเทเนียม64มิลว้าวก็ไว้ใจได้เมื่อกี้บดก็สุดยอดเอาเรื่องอยู่แล้วก็ส่วนตัวเครื่องก็จะเป็นตัวมากเลยเพิ่งเคยเห็นครับเท่มันชื่ออะไรครับชื่อแมนนวลเอสเปรสโซ่โปรครับแมนนวลเอสเปรสโซ่โปรโอ้เฮ้ยมันดูเหมือนกระบอกโยกอะไรสักอย่างก็จะคล้ายๆอีกแบบนี้นี่เองอยากดูการใช้งานด้วยการใช้งานก็จริงอาจจะเหมือนเครื่องแมนนวลทั่วไปเนาะมันก็จะมีตัวที่เรียกตัวบาสเกตมาให้ตัวแบบนี้อันนี้ก็จะจุได้ประมาณ20กรัมไว้อยู่แล้วก็จะมีตัวและสกินชาวเวอร์แล้วก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามือไม้อ่อนหมดแล้วอันนี้ถ้าที่คู่มือเขาจะเรียกว่าตัวแชมเบอร์มีกระบอกกระบอกเพื่อใส่น้ำกระบอกเพื่อใส่น้ำแล้วก็จะใส่กาแฟแพ็คกาแฟแล้วก็ใส่ตัวสกรีนเข้าไปแล้วก็ประกบเข้าด้วยกันแล้วก็วางตรงแท่นนี้แล้วก็โยกเขาเข้ามาปึ๊บแล้วก็กดได้เลยแบบนี้นี่เองใช่งานเริ่มรู้สึกแบบอยากจะกดอยากจะลองกดเดี๋ยวให้บอลบอกสูตรก่อนดีกว่าได้เลยใช้เอ้ยกาแฟอะไรยังไงเท่าไรเบนไหมอาราบิก้าโรบัสต้าแล้วก็แบบอะไรเป็นสูตรเด็ดทำให้แบบเข้าถึงอันดับที่4ได้อันนี้ต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องสารก่อนเนาะพอเป็นงานแข่งเขาก็จะมีเรื่องของเทวสารกลางก็จะเป็นของพี่ลมแล้วก็จะมีของPassion Blueซึ่งตัวสารเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวครับหลายตัวแล้วเราตัดสินใจเลือกยังไงอ่ะถ้าคนที่เคยแข่งรอบแรกอ่ะครั้งแรกเลยอ่ะก็จะแอบจะยากหน่อยเพราะว่าเราจะได้สารวันที่แข่งเลยอันนี้แต่เราก็มีเวลาซ้อม10นาทีเราก็สามารถชิมช็อตได้ก็จะมีของพี่ลมที่เป็นตัวโรบัสต้าครับ100%แล้วก็จะมีตัวที่เป็นเบลนด์ก็มีบอกอันนี้ก็จะเป็นอารา70โรบัสต้า10ครับวันนี้อันนี้คือสารนะเพราะว่าโจทย์จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ของPassion ก็จะเป็นตัวอารา60โรบัสต้า40แล้วก็จะเป็นมีเดียมดาร์กครับทีนี้พอเรารู้สารและสิ่งที่เราต้องตีโจทย์ของการแข่งขันก็คือเรื่องของความขมความเข้มความหวานความมันของสไตล์ที่เป็นเอสเย็นทีนี้เราอยากได้ความขมความเข้มทีนี้สิ่งที่ผมเลือกใช้ก็คือตัวที่เป็นโรบัสต้า 100% แกว่าจะเหลือน้อยมากครับผมแล้วก็พอเราอยากได้กลิ่นหอมอย่างเงี้ยโรบัสต้าจะได้ไม่เยอะเท่าตัวอาราบิก้าก็เลยใช้เป็นสูตรที่เป็นอาราบิก้า 60% ก็คือเบน2ตัวเนี้ยอย่างละ50-50ก็เลยเลือกเบนเอาใช่เลือกเบนเอาถามว่ามันก็จะมีตัวแปรเยอะเนาะแบบสูตรนมสูตรอะไรพวกเนี้ยที่เราทำออกมามันซัพพอร์ตกับกาแฟที่เราใช้หรือเปล่าเขาบอกเอเจนต์นี่ต้องมีความเข้มข้นหวานมันใช่ก็จริงถ้าขายทั่วไปอ่ะอาจจะเข้มข้นหวานมันก็จริงแต่ส่วนก็ควรที่จะบาลานซ์ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งโดดไปแล้วก็ปัจจุบันพอคนทานแบบที่เป็นหวานน้อยลงมันน้อยลงเงี้ยความเข้มข้นแต่เดิมที่ควรจะเข้มเขาก็จะเหมือนดรอปลงมาให้ทุกอย่างมันกลมมากที่สุดแต่พอเป็นงานแข่งเงี้ยต้องขมไม่เชิงขมต้องเข้มความหวานต้องมาความมันต้องมีเพราะนั้นมันก็เลยจะมีความท้าทายมากกว่าเราชงแบบที่ขายอยู่ทั่วไปบอลขายสูตรมาขนาดนี้
อยากชิมแล้วครับใช่ครับเริ่มเลยครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงด้วยเริ่มต้นเนาะอันนี้อาจจะเป็นแบบสเต็ปบาร์เลยสเต็ปบาร์ที่ใช่จริงๆเลยคือเราจะเตรียมสเตชันก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างยกมาเหมือนแบบยกบาร์ไปวางบนสเตชันแข่งคือมีแค่ที่ใช้อะไรที่ไม่จำเป็นเราจะไม่เอาไปขึ้นไปบนเวทีเลย มันจะทำให้ระบบหรือโปรเซสเราลวนได้อาจจะไม่โฟลว์มากทีนี้10นาทีแรกถ้าสมมุติว่าเรามาแข่งครั้งแรกเลยหาช็อตให้ได้ใน10นาทีแรกไม่จำเป็นต้องเตรียมนมหรือถ้าเราฟุกได้ช็อตตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยเราปรุงเลยก็ได้แต่อย่างผมอะแข่งครั้งแรกก็อย่างน้อย10นาทีแรกขอช็อตก็พอโอเคเดี๋ยวมาดูแต่ว่าเห็นแบบเอ๊ะทำไมมีถุงเบอร์วายคลาสสิกด้วยนะเพราะว่าถุงที่ใช้หมดครับอ๋อนี่หมดแต่ว่าเป็นเบนที่ใกล้เคียงกันอ๋อตัวนี้ก็จะเป็น50-50ใช่ก็เลยจะได้ชิมตัวกาแฟจากตัวนี้เบนเข้าไปด้วยเบนเข้าไปด้วยครับแล้วก็เพราะตอนซ้อมอ่ะตอนซ้อมผมใช้ตัวนี้อยากได้ตัวที่มันจุ่มนมมากที่สุดตอนซ้อมจะใช้โรบัต้าเบอร์วายกับตัวนี้โอเคเพราะให้มันมีโปรไฟล์ที่ใกล้เคียงกันผมจะสกัดทั้งหมด2รอบใช้กาแฟครั้งละ18กรัมสกัด อยู่ที่30 ml เวลาไม่สนใจเน้นโอเวอร์ไปก่อนแสดงว่าตัวนี้เขาออกมาแบบไม่ได้เยอะใช่ไหมตัวเอสเปรสโซใช่ครับคือถ้าสกัดจริงๆอ่ะเราใช้20กรัมอ่ะน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ml แถวๆนี้แหละแล้วก็พอผมลองใช้18กรัมแล้วอ่ะมันยังไม่เข้มพอก็เลยสกัด2รอบสองรอบแบบโหวีคูณไปเลยโอ้โหอันนี้แล้วก็ใช้18กรัมสุดครับเข้มข้นนัวๆแน่นอนไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าหกเป็นเม็ดหนึ่งแล้ว18กรัมไอ้นี่เลยบดครั้งเดียวแล้วก็ใช้ตักทั้งสองอันเลยเพื่อที่เราจะจบโปรเซสนี้แค่ทีเดียวเราจะอยู่กับการบดแค่ครั้งเดียวพอก็เตรียมสกัดรวดเดียวใช่2ช็อตแต่ถ้าเราจะทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจว่าช็อตเราได้เบอร์บดเราได้ไม่มีอะไรเออเลอร์ระหว่างทางคนอื่นอาจจะใช้แบบอื่นนะแต่สำหรับผมที่แผนไว้วางแผนไว้อาจจะต้องทำคือผมเลือกทำแบบนี้หรือเพราะทำแบบนี้หรือเปล่าถึงได้ที่4 แล้วลองรับเองโอเคอันนี้ก็คือเบอร์บดเสร็จไปละก็ประมาณนี้อันนี้คือใส่ไปทีเดียวเลย40กรัมแล้วก็ผมปรับ RPM ได้อันนี้ก็คือเดินรอบต่ำไว้เพื่อให้มีบอดี้มีความหวานของช็อตเพิ่มขึ้นมาปรับรอบได้ด้วยคือทุกตัวแปรที่เราสามารถคอนโทรลได้เอามาใช้ทั้งหมด 1% 2% มันก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสชนะมากที่สุดโอ้ยกลิ่นหอมมากแน่นอนหอมฟุ้งมานี่เลยอ่ะโอ้ยหอมมากเลยอันนี้จะนานนิดนึงเพราะบดคือ40กรัมเลยโอ้แค่กลิ่นก็โยโย่แล้วอ่ะชุบอันนี้ดูได้ผลลัพธ์เท่าไหร่อ่ะประมาณนี้ตกค้างเล็กน้อยแล้วก็ถ้ามีเข็มเหลือพวกนี้ก็ใช้สักหน่อยเพราะว่าเราใช้กาแฟที่มันเป็นกาแฟเบลนด์บางทีการบดหรือการอะไรพวกนี้การใช้เข็มถ้ากาแฟที่เบลนด์ตัวนี้ช่วยได้เยอะ มันก็ช่วยให้แบบเกลี่ยตัวผงให้สม่ำเสมอใช่ครับถามว่าสมมุติเราใช้กาแฟที่มันเป็นซิงเกิลเลยตัวเดียวเลยเข็มมันอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นกาแฟแบบที่ไม่เบลนด์อะซิงเกิลเลยอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ที่ตอนอยู่เวทีแล้วก็แบบชิลอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ชิลชิลปะก็ชิลเพราะว่าเราเหมือนถ้าเราซ้อมมาเราทำตามแพทเทิร์นอะเราจะกำหนดเวลาได้ว่าเราควรอยู่ตรงไหนกี่นาทีอะไรยังไงพวกเนี้ยทีนี้เราก็มาแบ่งใส่อย่างละ18ถามว่าทำไมไม่ตักใส่นี้เลยกลัว6หมดครั้งเดียวแบ่ง2ช็อตชง2ครั้งนะใช่ครับ
ว่าทำไมบดแล้วกลิ่นไม่หายเหรออะไรอย่างนี้มันก็เราต้องยอมแลกเพราะว่าถ้าเราบดครั้งต่อครั้งอ่ะเวลามันอาจจะเกิน10นาทีคือมันก็ถ้าเราอยากได้แบบความเข้มข้นอ่ะเราทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากได้บางสนามแบบเน้นเฟเวอร์ด้วยอ่ะก็ควรบดครั้งต่อครั้งดีกว่าโอ้เต็มพอดีเลยเนาะแล้วก็แถมเข้าไปแถมก็หลายๆคนนี้อาจจะตีมือได้นะผมคออย่างนี้ แต่คืออยากให้มันแน่นที่สุดครับเตรียมไว้2อันเลยเตรียมไว้2อันเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองกันอันนี้แล้วก็ใส่ตัวสกรีนเข้าไปสำคัญคืออันเนี้ยถ้าเครื่องใครใช้เครื่องที่ไม่มีพวกเนี้ยห้ามลืมไม่อ่ะเพราะว่าบางทีเราใส่น้ำเข้าไปมันจบเลยมันต้องมีตัวสกรีนใครใช้แฟร์น่าจะพอเดาได้ของสโลบาแมนนวลนี่มันของกระจุกกระจิกเยอะเนาะใช่ครับ บางทีบางอย่างเราลืมไม่ได้ถ้าลืมก็ถ้ามันเริ่มใหม่หมดเลยอันนี้ประกอบร่างแล้ววางลงไปประกอบร่างปุ๊บเราก็เติมน้ำร้อนกี่องศาเนี่ยอันนี้ตั้งไว้ร้อยเลยครับโอ้คือเราอยากได้แบบความโอเวอร์ของช็อตหรือว่าโอเวอร์อันนี้มันแบบไม่ได้วอร์มมาก่อนมันเลยใช่ใช่จริงจริงจะทำให้อุณหภูมิดรอปด้วยไหมใช่จริงๆต้องแข่งก็วอร์มด้วยแต่ถามว่ามันเราแบบไม่ได้วอร์มทันเพราะด้วยหลายๆอย่างช็อตแรกใกล้แล้วแล้วก็สกัดช็อตต้องบอกว่าอัดช็อตมันอาจจะไม่สวยนะอาจจะไม่เราก็กดมาเลยต้องท่านี้เลยใช่ไหมใช่ครับมายังมาแล้วโอ้โหวันนี้น่าจะโอเวอร์ไปเยอะเลยเหนียวเลยเอ้ยเข้มข้นแน่นอนอ่ะเฮ้ยยังกับเดอร์ตี้อ่ะโอ้แต่ดูท่ากันท่าโอ้โหท่านี้เฮ้ยเจ๋งนะใช่คือตอนแข่งจริงๆโต๊ะโยกเลยแบบเสียวอะไรแบบเอ้ยบาร์เรา6หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้ว1ช็อตได้แล้ว1ช็อตแล้วก็ใส่ไปเลยเตรียมมาแล้วโอเคแล้วก็อันนี้อาจจะดูไม่ถูกหลักอนามัยแต่ผมเลือกที่จะไม่ล้างเพราะมันจะได้เอาส่วนเนี้ยลงไปด้วยเพราะว่ากาแฟตัวเดิมใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะผิดหลักสุขอนามัยแต่ก็มันพอเราใช้เนี้ยเหมือนมันเอาชกตัวก้นๆออกมาด้วยอันนี้ก็เปลี่ยนพอได้ปุ๊บวางลงข้างล่างเลยค่อยไปเคลียร์ตอนแข่งเสร็จนี่ขออนุญาตตักออกนิดนึงหน่อยเสร็จแล้วใส่กระบอกที่2ลงไปเหมือนเดิมเติมน้ำแล้วก็ทำแบบเดิมเป๊ะนี่ช็อตนี้พี่อยากลองโยกว่ะได้เลยขอหน่อยขอท่าเมื่อกี้เลยนะ จัดท้ายหน่อยนะ นนอ๋อต้องขอลองกดสักหน่อยได้เลยพี่ยังไงถ้าเอาระบบนี้ผมจะเอาศอกเนี้ยแปะไว้แล้วก็โยกลงมาเราโน้มตัวใช่ไหมใช่เราโน้มตัวมันก็ยิ่งฉีกขาก็ยิ่งง่ายถามว่ามันก็ยังจะให้แรงส่วนนี้อยู่เราถนัดโยกอยู่แล้วนี่เหรอใช่ครับเราจะเอาที่ผมเอาที่ช็อตละ30ครับอันนี้10ต่อเลยนะใช่เฮ้ยไอ้ซูมดูช็อตดิมาว่ะไอ้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราโยกได้อยู่30แล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยลองไม่ต้องลองไหมเอาเลยแล้วนี่หอมเข้มข้นอย่างนี้เองโอ้โหจงเลยครับจงก่อนเลยครับถ้าต่อเนื่องเลยเฮ้ยกี่กรัมเนี่ยอันนี้ทำสูตรนมบอกได้ไหมเนี่ยได้สูตรแบบแมสเลยพี่จะไม่บอกใครเลยจะนนไม่บอกใครไม่บอกที่ไหนเลยนะน้ำเชื่อมผมว่าน้ำเชื่อมอาจจะแบบบางคนไม่ใช้แต่ผมรู้ว่าถ้าเราอยากได้หวานอ่ะแล้วเรายิ่งเพิ่มนมข้นหวานอ่ะกาแฟมันก็จะยิ่งดอกเพราะถ้าผมว่าน้ำเชื่อมมันช่วยได้ครับแต่ใส่คือไม่เยอะนะแค่ห้าแค่แบบให้เขามีปุ้งออกมานิดนึงอ่ะน้ำเชื่อมนี่ก็ทั่วไปเลยครับก็มิตรผลลินพวกนี้ที่เราซื้อใส่หลักนี่แหละใช่5 ml 5 ml นี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรแชมป์ครับ
สูตรสูตรแชมป์สูตรแชมป์ก็คืออะไรง่ายๆข้นหมากข้นจืดอันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเลยใช่ข้นหมากข้นจืดหนึ่งต่อหนึ่งระบุแบรนด์ไหมใช้ของคาร์เนชั่นคาร์เนชั่นเฮ้ยพี่จะไม่บอกใครเลยเราจำ5ไว้นะคือใส่ที่65 65คือเราก็เทไปให้เขาถึง7065ก็คือรวม70รวมเซรั่มใช่ครับก็รวมเซรั่มไปก็คือ70แล้วก็เทให้ถึง70นี่คือสูตรหวานมันอยู่ตรงนี้เลยแต่ตอนอยู่บนเวทีอ่ะการเทอย่างเนี้ยต้องมือสั่นไหมมือสั่น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 คือเหมือนบางคนเขาก็ใส่แบบจำเป็นรูปไปเลยอย่างเงี้ยเขาก็เทจากขวดแบบปรุงมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะว่าเผื่อบางทีเราแก้ช็อตหน้างานด้วยแบบช็อตไม่ดีช็อตอะไรเงี้ยเราจะได้ปรับจากนมได้เฮ้ยแล้วอันนี้นมอะไรอีกอ่ะอันนี้ของกล่องก็คือข้นจืดแหละธรรมดาข้นจืดเมื่อกี้นมผสมก้นหวานข้นจืดหนึ่งแล้วก็นี่ก็ข้นจืดเข้าไปอีกให้มันขึ้นไปอีกจะบอกยี่ห้อไม่ได้มันเนาะโอเคอันนี้ก็คือข้นจืดนั่นแหละใช่ครับลองเอามาใส่กันดูนี่ที่บอกยี่ห้อไม่ได้นี่คือเหตุผลด้านบริษัทนะครับอ๋อครับผมอ่ะไปที่เท่าไหร่ครับกี่แมวครับอีก30ครับก็คือจบมา100ต่อ100แล้วก็คนครับมิกให้เข้ากันให้เข้ากันทีเนี้ยเราจะคนใส่ภาชนะอะไรก็ได้อันนี้จะผมเลือกใช้อันนี้เพราะว่ามีโลโก้ไอ้ย่ะร้านตัวเองนี่อันนี้ปึ๊บแล้วก็ตอนแข่งจริงเขาจะให้เหมือนเป็นเหยือกใหญ่ๆมาให้เราใส่ถึง16ออนคือน้ำแข็งอ่ะเวลาเสิร์ฟจริงเขาจะให้เป็นเหมือนเป็นเหยือกอังเคอร์เหยือกถ้วยตวงผสมใหญ่ๆแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยต้องถึง16ออนถ้าเราต่ำกว่า16ออนก็จะโดนดิสควอลิฟายได้เลยก็เป็นสูตร16ออนนี่แหละใช่ครับว้าวทีนี้เราก็ใช้เล่กลเล็กน้อยโดยการใช้ช้อนเนี่ยคนเขาเพื่อให้ปริมาณเนี่ยมันดูเยอะขึ้น แล้วก็มีเล่กลเล็กน้อยครับประมาณนี้ใช่ก็แถวๆประมาณ150 60ประมาณนี้แหละจะได้ชิมสูตรนะครับชิงแชมป์แล้วกันสูตรชิงแชมป์สูตรชิงแชมป์ครับมีตำแหน่งมาด้วยยังไปไม่ถึงแชมป์เรามาดูกันว่าเข้มข้นหวานมันในอุดมคติของบอนโวไวคอฟฟี่เป็นยังไงมันหวานมันแบบติดปากติดลิ้นเลยนะหวานมันเข้มกาแฟเข้มมากเข้มจริงคืออย่างที่บอกอ่ะเพราะว่ามาเวลาแข่งอ่ะทุกอย่างมันต้องแบบคุยคูณขึ้นเข้มมากขึ้นกว่าปกติหวานมากกว่าปกติทั่วไปมันมากกว่าปกติทั่วไปบางคนอาจจะแบบเข้มมากไปว่ะใช่จริงๆครับผมว่าสูตรเนี้ยถ้าใช้ขายทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์ตื่นเลยเนี้ยใช่มันนี่เท่ากับว่ากินไปโอ้โหกาแฟกี่กรัมจริงๆก็คือ36กรัม36กรัมปกติทั่วไปแบบ19 20แม็กซ์24บางร้านอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้จริงๆก็คือ36อย่างเข้มก็ถ้าคนที่ไม่ชินกับคาเฟอีนก็อาจจะรู้เรื่องได้ตื่นเลยอ่ะช็อตเท่าไหร่ช็อตรวมน้ำ2ครั้งครั้งละ30แล้วยิวทั้งหมดจบที่60ต่อครั้งแนะนำถ้าอยากลองมาบอกน้ำบอลได้นะครับแต่ผมว่ามันหวานมันสไตล์คนไทยอ่ะชอบอะไรที่แบบเข้มข้นหวานมันจริงๆสมละขอบคุณมากครับเอสเย็นสูตรชิงแชมป์แล้วก็ได้ตำแหน่งมาด้วยนะที่4ที่4เก่งมากเดี๋ยวถ้าได้ที่2ที่3ที่หรือที่1เดี๋ยวจะมาแจกทีนึงนี่อ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะครับครับผมสู้ๆครับบอลขอบคุณมากครับนี่ถ้าเพื่อนๆอยากชิมเอสเย็นสูตรนี้ไปได้ที่ไหนครับมาได้ที่ World by Coffee นะครับผมทุกสาขาเลยมีทั้งพัทยากทมเชียงใหม่อุดรภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็ปีนี้อาจจะมีที่นครศรีกับอุบลกำลังแพลนไว้อยู่ไปชิมกันได้นะครับชิมได้ครับขอบคุณน้องบอลมากนะครับที่แบบมาแชร์สูตรแบบไม่มีกั๊กเลยยังไงก็ฝาก World by Coffee ไว้ใครแวะเวียนมาแบบต้องการชิมเอสเย็นสูตรชิงแชมป์นี่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ
ครับ